สรวงศ์ยันดันร่างงบรบประชามติให้ทันเลือกสจย้ำทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 10:48 น.สรวงศ์ยันดันร่างงบรบประชามติให้ทันพ่วงเลือกสจยกร่างรัฐธรรมนูญในรัฐบาลนี้ย้ำทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่13ตุลาคมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีถึงร่างพระราชบัญญัติประชามติที่ยังไม่ได้ข้อยุติอาจส่งผลให้การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ว่าพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่อยากรักษาวันและเวลาให้ได้มากที่สุดสิ่งแรกคือพยายามให้ร่างพระราชบัญญัติประชามติที่อยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมของสองสภาผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและหวังว่าจะทันได้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเชื่อว่าเมื่อได้มีการประชุมร่วมกันน่าจะคุยกันได้ในชั้นของกรรมาธิการร่วมหากมีอะไรที่สามารถปรับแก้หรือโอนเอียงได้จะพยายามทำให้ทันทั้งนี้ยืนยันว่าการทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดเพราะจะไม่มีอะไรที่จะเป็นการตั้งแง่ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาจนทำให้ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกังวลว่าการทำประชามติรอบแรกจะไม่ทันการพ่วงเลือกสจทั่วประเทศนายสรวงศ์กล่าวว่าพยายามทำให้ทันหากไม่ทันต้องเสียงบประมาณพอสมควรในการทำประชามติแยกออกมาผู้สื่อข่าวถามว่าหากทำไม่ทันจะใช้กฎหมายประชามติปี2564แทนได้หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดต้องถามนายชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทีมกฎหมายดูแลในเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้เมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยังนายสรวงศ์กล่าวว่าระหว่างพรรคกับพรรคยังไม่ได้คุยกันแต่มั่นใจว่าสแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคคงได้พูดคุยกันในระดับหัวหน้าพรรคกันแล้วแต่จะออกมาเป็นอย่างไรขอให้รอได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดกันก่อนเมื่อถามว่าหากหักดิบสว.กังวลหรือไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำไม่ได้แม้แต่เป็นรายมาตรานายสรวงศ์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและทันเวลาหากมีอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรืออะไรที่เรายังคงสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยู่ก็สามารถพูดคุยกันได้งานใหญ่ WBC มวยไทยฉลอง20ปียอดปิติสดจากขั้วน็อกเคียวพยัคฆ์กีฬาวันที่13ตุลาคม2567 10:10 น.เมื่อคืนวันที่12ตันค.67ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับช่วงเช้าตรู่วันที่13ตุลาคมประเทศไทยที่ศูนย์กีฬาปาลาเฟโรลีสปอร์ตคลับเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีมีการแข่งขันมวยรายการสุดยิ่งใหญ่ Amazing มวยไทยไฟท์เดย์เพื่อฉลอง WBC มวยไทยครบรอบ20ปีร่วมกับ Amazing มวยไทย Master Class Global Tour 2024
ซึ่งเดินหน้าโรดโชว์เป็นประเทศที่6หลังก่อนหน้านี้ออกทัวร์มาแล้ว5ประเทศได้แก่อังกฤษออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสโดยการทำงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานรายการนี้มีชิงแชมป์โลก3เส้นนายขนมต้ม1เส้นเข็มขัด20ปี1เส้นและเพรสทีจ1เส้นรวม6เส้นโดยคู่มวยที่แฟนชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากคือคู่ของอดีตนักมวยไทยดีเด่นกกท.เขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์คัมแบ็กชกมวยไทยอีกครั้งในรอบเกือบ3ปีขึ้นชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์เจอกับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองนักมวยไทยดาวรุ่งพุ่งแรงที่เก็บตัวอยู่ต่างประเทศดีกรีแชมป์ WBC มวยไทยนายขนมต้มและอีกหลายเส้นผลปรากฏว่าต้นยก4ยอดปิติชิงจังหวะออกอาวุธก่อนและต่อยหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าจนเขี้ยวพยัคฆ์หล่นพยายามลุกแต่ลุกไม่ขึ้นกรรมการจึงโบกมือยุติการชกให้ยอดปิติชนะน็อกไปในที่สุดส่วนผลคู่อื่นๆเดชฤทธิ์สิทธิ์สองพี่น้องชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์แพ้คะแนนไนออลแมกกรีวีนิยอลแมกกรีวีชาวไอร์แลนด์ลินดอนโนชาวอังกฤษป้องกันแชมป์โลก WBC มวยไทยรุ่นเฮฟวีเวทชนะคะแนนอเล็กซานเดอร์ซาวินชาวมอลโดวาอิตาลีโลโดวิก้าเคียปากาลินีโลโดวิก้าเซียฟากลีนีชาวอิตาลีชิงแชมป์ WBC มวยไทยเพรสทีจหญิงชนะคะแนนเอลิซาเค็กชาวแคนาดาเล้งสมศักดิ์เรือรบวินดี้สปอร์ตชิงแชมป์ WBC มวยไทยนายขนมต้มชนะน็อกมาโรเซราชาวอิตาลียก3และมักซินีชาฟี่มูซีนชาฟี่ชาวยูเครนชิงแชมป์ WBC มวยไทยฉลอง20ปีชนะน็อกอเล็กซานเดอร์ชาวปออนเชนรอยอเล็กซานเดอร์ชาปอนเชนรอยชาวสเปนยก4พลตรีธนพลภักดีภูมิประธาน WBC มวยไทยเผยว่าดีใจที่ได้นำมวยไทยมาเผยแพร่ในอิตาลีโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยและท้องถิ่นนอกจากเป้าหมายของเราในเรื่องของการจัดมาสเตอร์คลาสเปิดสอนทักษะมวยไทยโดยยอดมวยไทยอาชีพและร่วมเยี่ยมค่ายมวยไทยเพื่อรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยสแตนดาร์ดมวยไทยยิมหรือ SMG ด้วยต้องบอกว่าที่อิตาลีมีแฟนมวยชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากเป็นหนึ่งในความสำเร็จตามนโยบายมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเชื่อว่าในครั้งนี้และต่อไปจะเผยแพร่มวยไทยให้ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมสัมมนามวยไทยครั้งนี้มี3นักมวยไทยชื่อดังคือน้องโอฮามาสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องและยอดแสนไกลแฟร์เทคเข้าร่วมด้วยเปิดตัวทีมแรกชิงนายกอบจ.เมืองคอนสายน้ำเงินเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 17:35 นครศรีธรรมราชเปิดตัวทีมแรกชิงนายกอบจ.สายน้ำเงินเพื่อ
โชว์วิสัยทัศน์ปลุกพลังเปลี่ยนเมืองนครชำแหละการเมืองไม่ซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัววันที่12ตุลาคม67ที่โรงแรมราวดีตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นทีมแรกอย่างเป็นทางการคือนางสาววารินชินวงศ์ผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในชื่อทีมนครเข้มแข็งพร้อมทีมบริหารที่คร่ำวอดอยู่วงการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อ4ปีก่อนมารวมตัวกันเป็นทีมบริหารอย่างคับคั่งนางสาววารินว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครด้วยตัวเองโดยมีการเดี่ยวไมโครโฟนโชว์วิสัยทัศน์ปลุกพลังเปลี่ยนเมืองนครประกาศหากเข้าสู่อบจ.แล้วคำว่าเล่นการเมืองเล่นการเมืองเล่นการเมืองคือการเล่นเกมเล่นพักเล่นพวกเลือกข้างสร้างตัวเป็นใหญ่ช่วงชิงผลประโยชน์เพื่ออำนาจเพื่อตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์นางสาววารินยังระบุด้วยว่า DNA ของทีมคือจะไม่มีการซื้อเสียงไม่โกงกินไม่หัวสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะเสนอแคมเปญนี้เพื่อให้ชาวนครรับรู้ส่วนทีมบริหารนั้นเพราะว่านางสาววารินได้เชิญกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมอย่างคับคั่งมีทีมบริหารคือนายอำนวยหรืออัครเดชยุติธรรมนายสนั่นพิบูลทั้งสองเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาตินายปรีชานาบุญเป็นทีมรองนายกอบจส่วนทีมที่ปรึกษานำโดยนายอนันต์ทองอุ่นสายยันยุติธรรมพลโททีนฉัตรจินดาเงินนายจรัญขุนอินส่วนนางกนกพรเดชเดโชอดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในฐานะหัวหน้าทีมพลังเมืองนครจะลงสมัครอีกครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการเข้าสู่โหมดเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราชก่อนหมดวาระสืบเนื่องจากนางกนกพรนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่30กันยายนและมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่โดยมีกำหนดเลือกตั้งในวันที่24พฤศจิกายน2567และมีการรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่วันที่14ตุลาคม